การร้องไห้ของเด็กอะค่ะไม่ได้เป็นการที่บ่งบอกว่าหิวนมเสมอตลอดเพราะว่าการร้องไห้ของเขานะคะเป็นการที่กำลังบอกคุณแม่ว่าฉันกำลังตกอยู่ในสภาวะแบบนั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราค่ะที่เป็นคุณแม่เองจะต้องเรียนรู้สัญญาณการร้องไห้ของน้องร่วมกับอาการว่าการที่ลูกร้องไห้ในลักษณะแบบนี้ร้องเพราะว่าอึดอัดมีลมในท้องแน่นท้องหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีลมในท้องอึดอัดแน่นท้องก็จะแบบโอ้หลับหูหลับตาไต่เท้าทิบทิบท้องก็จะแบบดูแข็งแข็งแอนแอนหน้าแดงแดงอ่ะก็จะต้องมีการจับลูกเรอแต่ถ้าสมมติว่าโอ้โหแม่ลูกเพิ่งกินนมไปก็อ่ะเลออะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะคะร้องอีกแล้วแม่นะคะลูกหิวนมหรือเปล่าอ่ะนะคะคุณแม่เช็คดูนิดนึงว่าพ่ออ้อมของน้องค่ะมีการเปียกฉี่เปียกอึหรือเปล่าถ้าเปียกฉี่เปียกอึอย่างที่บอกเด็กบางคนก็จะรู้สึกว่าไม่สบายตัวอ่ะถ้าเราหาดูแลทำความสะอาดเปลี่ยนพ่ออ้อมผืนใหม่ลูกก็จะแฮปปี้นะแล้วก็หายจากการร้องไห้นั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกคือเด็กคลอดออกมาต้องการที่จะปรับตัวกับโลกใบใหม่เพราะฉะนั้นคือบางทีการร้องของเขาอาจจะเกิดจากการที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยรู้สึกกลัวรู้สึกอยากได้ความอบอุ่นอบกอดเขาเพียงแค่เราค่ะอุ้มเขามาแนบอกน้องก็จะเงียบแล้วก็สงบลงเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าร้องแล้วจะต้องจบโดยการให้นมเสมอตลอดไปเช็คก่อนนะคะว่าสาเหตุที่ลูกร้องเกิดจากอะไรกันแน่แม่